สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาโฟกัสฟุตบอลคาราบาวครับคาราบาวลีกครับนะครับประจำฤดูกาล 2023-24 นะครับซึ่งจะคิกออฟรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันที่20-21ธันวาคม2023นี่แหละฮะก็ตรงกับบ้านเราก็วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับวันพุธและวันพฤหัสที่20-21นะฮะก็รอบนี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างคู่แรกเลยนะครับเอฟเวอร์ตันน่ะวันพุธที่20นะฮะ14:45พบกับฟูแลมนะครับต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมรอลุ้นรอเชียร์นะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยหลังๆนี่ฟอร์มแรงมากเลยครับแม้จะถูกตัด10แต้มไปในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ตามเถอะคู่ที่2เวลาเดียวกันนะครับวันเวลาเดียวกันพอร์ตสเวลต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสเบอร์นะครับมิดเดิลสเบอร์นี่คือทีมจากลีกรองลงไปนะครับก็เป็นการขับเคี่ยวกันนะครับใครชนะก็เข้ารอบ4ครับคู่ต่อไปนะครับโอ้โหบิ๊กแมตช์คู่แรกนะครับจะมีบิ๊กแมตช์อยู่2คู่เซลซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับผมสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับก็เวลา3:00 นครับของวันพุธนะครับของวันพุธวันที่20นะครับเวลา3:00 นก็คือไปทำงานวันอังคารนะฮะแล้วก็นอนตื่นมา3:00 นก็มาดูเซลซีกับนิวคาสเซิลนะครับคู่ต่อไปนะครับข้ามไปวันพฤหัสนะครับไปทำงานวันพุธนะครับแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาในแอดตื่นแน่นอนมา3:00 นครับตื่นมา3:00 นของวันพฤหัสนะฮะลิเวอร์พูลนะครับต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแม่มีอยู่2คู่เอกนะครับส่วนเอเวอร์ตันกับฟูลแลมเนี่ยเพราะว่าสูสีมากเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมให้บิ๊กแมตช์ก็คือ2คู่หลังครับเซลซีเจอนิวคาสเซิลแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมนะครับก็แอดเชียร์ลิเวอร์พูลเต็มที่นะครับจะผ่านด่านนี้หรือเปล่านะครับเพื่อเข้ารอบ4นะครับถ้ารอบ4แล้วก็ไปเย้าเยือนกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะพบกันนะครับสำหรับโปรแกรม8ทีมสุดท้ายฟุตบอลคาราบาวครับในวันพุธและวันพฤหัสนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ